สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ้นสมาร์ท Channel ครับวันนี้เรามาลงสี Hello Kitty ที่เราวาดค้างกันไว้ดีกว่าสีที่ใช้นะครับพี่ใช้สีโคปิกเหมือนเดิมเลยและเหมือนเดิมครับถ้าน้องๆมีสีชนิดอื่นที่มีอยู่แล้วเนาะก็ใช้ไปเถอะไม่ต้องคิดมากลงกันสนุกขำๆดีกว่าไม่ต้องซีเรียสครับเริ่มจากโบครับผมลงไปเลยลงให้ทั่วเลยครับต่อกันที่สีเหลืองครับลงชุดข้างในเส้นแขนยาวคอเสื้อประมาณนี้ต่อด้วยชุดเอี๊ยมไล่ลงไปเลยครับเอาให้ทั่วเลยวันก่อนพี่อ่านประวัติของคิตตี้นะครับคิตตี้เขามีชื่อจริงด้วยนะครับเขาชื่อคิตตี้ไวท์มีบ้านอยู่แถวชานเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วมีส่วนสูงน้ำหนักที่แปลกประหลาดมากครับเขาบอกว่ามีส่วนสูงเท่ากับแอปเปิ้ล5ผลมีน้ำหนักเท่ากับแอปเปิ้ล3ผลคนออกแบบนี้เขาสุดยอดจริงๆมาต่อกันที่ดีเทลครับเรามาลงเงาเล็กๆน้อยๆกันความจริงไม่ต้องลงก็ได้นะความจริงวาดแค่นี้พี่ก็ว่าพอแล้วนะแต่อ่ะด้วยความสนมือขอลงซะหน่อยเงาของชุดเอี๊ยมครับผมขาใต้ข้างใต้กระดุมแขนเสื้อเหมือนเดิมนะครับอะไรที่คิดว่าจะโดนบังอะไรที่แสงเข้าถึงน้อยก็ลงเงาไปลืมลงสีกระดุมเลยเนาะลงเงาในส่วนที่เป็นขนนะครับสีขาวเราก็ลงเงาสีฟ้าอ่อนไปเนาะแต่ก่อนพี่ชอบลงเป็นสีเทานะครับแต่ตอนหลังมารู้สึกว่าลงสีฟ้าอ่อนนี้ดูดีกว่าดูสดใสกว่าบางทีลงสีเทาแล้วมันดูเลอะๆพี่กุลแล้วก็เงาที่พื้นครับผมและสุดท้ายเข้มแดงๆน่ารักปะล่ะครับประมาณนี้นะครับคิตตี้ของเราลงสีค่อนข้างจะง่ายเลยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะวาดตัวการ์ตูนอะไรในแก๊งซาริโอก็ลองติดตามกันดูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ